This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งกับรายการเสียงปลายสายรายการที่ให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาเล่าเรื่องราวสุดแปลกแหวกแนวเกินกว่าที่จะคาดถึงหากคุณผู้ฟังคนไหนมีเรื่องราวที่น่าสนใจก็โทรเข้ามาแบ่งปันกันได้เลยตามเบอร์ของรายการนะคะมาเริ่มกันที่สายแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนีค่ะอายุ27ปีแล้ววันนี้คุณนีมีเรื่องอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังคะเรื่องนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นตอนปลายปีที่ผ่านมาค่ะช่วงเกี่ยวข้าวโดยธรรมเนียมของหมู่บ้านเราที่เคยทำกันมาทุกคนในหมู่บ้านจะมาลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยกันจนครบทั้งหมดค่ะหมดนาทุ่งนี้ต่อไปก็นาของตาชัยใช่ไหมเออใช่ใช่ดีนะที่นางตาชัยอ่ะข้าวมันไม่ล้มแต่อะไรหรอก็นางตาชัยมันติดป่าช้าดิยังจำปีที่แล้วได้อยู่เลยอ่ะเกี่ยวไปเหมือนมีคนมองตลอดเวลาแกก็พูดเวอร์เกินจะมาเวอร์อะไรล่ะยิ่งตอนพบค่ำนะพระอาทิตย์เริ่มตกดินท้องฟ้าเริ่มมืดคนเขากำลังขึ้นจากนาเก็บข้าวเก็บของเตรียมตัวจะกลับบ้านแต่ก็มีคนเห็นตาคู่หนึ่งสีแดงอยู่ในป่าช้านู่นน่ะนางนี้แกก็พูดไปข้าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดไม่เห็นจะมีอะไรปล่อยข่าวลือไปทั่วนะเองฉันเปล่ามัวตาชัยคนเขาก็เห็นกันทั่วจริงเหรอวะงั้นพรุ่งนี้เราเริ่มเช้าๆหน่อยก็แล้วกันนะทุกคนจะได้ไม่ต้องอยู่จนมืดรีบเกี่ยวให้มันเสร็จเฮ้ยมันไม่มีอะไรจริงๆสรุปแล้วมันมีไหมคะตอนนั้นนีก็ได้แต่คิดนะคะว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินจากหลายๆคนที่พูดต่อกันมามันคือเรื่องจริงไหมแต่ก็คิดว่าเป็นแค่อุปทานหมู่กันมันไม่มีอะไรหรอกจนกระทั่งนีว่าอะไรนะเป็นอะไรเห็นเหม่อๆมาสักพักแล้วเปล่าอ่ะแต่ดวงรู้สึกแปลกๆไหมอ่ะแปลกยังไงอ่ะเจ็บท้องหรอไปเข้าห้องน้ำบ้านตาชัยไหมล่ะอยู่ติดนาแค่นี้เองแต่แปลกนะคนอื่นเขาปลูกบ้านกันในหมู่บ้านมีแค่ตาชัยมาปลูกบ้านอยู่ที่ปลายนาคนเดียวแถมยังเป็นนาที่ติดป่าช้าอีกอุ้ยพอพูดแล้วก็ขนลุกขนลุกเหมือนกันใช่ไหมโอ้ยฉันก็พูดไปเรื่อยไม่ไหวก็ไปห้องน้ำไปนี่แล้วตาชัยก็อยู่ไหนเนี่ยนาตัวเองแท้ๆนั่นไงมัวเต็มมือป่าชัยเขาไปเกี่ยวนาทุ่งนู้นที่ติดกับป่าช้าเห็นบอกว่าแยกกันเกี่ยวจะได้รีบเสร็จรีบกลับอ๋อเห็นละคนในหมู่บ้านเราก็เยอะเหมือนกันนะเกี่ยวช่วยตาชัยอยู่ตั้ง 5-6 คนแน่นี่ว่าไงอ้าวว่ายังไงเรียกเขาทำนิ่งมีอะไรหรอเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะตอนไหนอ่ะก็เมื่อกี้ไงแก่แล้วหูตึงใช่ไหมเนี่ยก็บอกว่าคนในหมู่บ้านก็เยอะเหมือนกันนะช่วยตาชัยอยู่ตั้ง 5-6 คนได้ยินชัดยังนี่อะไรอีกเรียกแต่ไม่พูดมัวแต่มองหน้าอยู่ได้นี่ตาชัยเขาเกี่ยวข้าวอยู่คนเดียวบ้าเหรอดวนฉันเห็นคนอยู่เยอะแยะช่วยแกอยู่อ้าวหายไปไหนหมดอ่ะนี่มันไม่มีใครอยู่กับตาชัยตั้งแต่แรกรอกันเล่นหรือเปล่าจะบ้าเหรอดวนฉันเห็นจริงๆพอเถอะนีเรื่องแบบนี้ใครเขาพูดเล่นกันถ้าไม่ใช่เพื่อนนะฉันไม่พูดด้วยเลยนะแต่ดวนฉันเห็นจริงๆนะ 5-6 คนเกี่ยวข้าวช่วยตาชัยแกไม่เห็นหรอแต่ฉันเห็นจริงๆนะเห็นเป็นคนใส่เสื้อลายสก็อต
กางเกงยีนผูกผ้าขาวม้าตรงเอว 5-6 คนได้เกี่ยวข้าวช่วยตาชัยอยู่หลังจากที่คุยกับดวนฉันก็เอาเรื่องนี้ไปถามคนอื่นสรุปไม่มีใครเห็นสักคนเสร็จพรุ่งนี้สักทีพรุ่งนี้ก็คงจะเสร็จนี่นี่ยังไม่เลิกคิดเรื่องนั้นอยู่อีกหรอเปล่าเปล่ารีบเก็บของจะได้รีบกลับบ้านฉันหิวข้าวมากๆเลยตอนนี้ขอบใจทุกคนมากเลยนะที่มาช่วยวันนี้คนกันเองตาชัยไม่ช่วยกันแล้วแล้วใครจะมาช่วยเราล่ะพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จรีบกลับไปพักผ่อนกันฉันลาก่อนนะตาชัยพรุ่งนี้เจอกันจ้าไปนี่มัวแต่นิ่งอยู่ได้มีอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ตาชัยรู้สึกแปลกๆไหมแปลกยังไงเหมือนว่ามีอะไรอยู่รอบตัวไหมยังไงล่ะไม่มีอะไรหรอกจ้านี่มันก็พูดไปเรื่อยตาชัยอย่าไปสนใจเลยรีบกลับไปได้แล้วนี่ไปแปลกแปลกมากแปลกยังไงล่ะคะคุณนี่ก็แปลกตรงที่ตาชัยเหมือนจะนิ่งแต่ก็ขยับเหมือนตาจะจ้องแต่ก็ลอยเหมือนหายใจแต่บางช่วงก็เหมือนไม่หายใจยังไงนะคะคุณนีที่บอกว่าเหมือนหายใจแต่บางช่วงก็เหมือนไม่หายใจว่าแล้วลืมอะไรไม่ลืมดันมาลืมโทรศัพท์เอาวางไว้ตรงไหนแล้วเนี่ยเห็นละวางไว้ใต้ต้นมะขามจริงๆด้วยใครน่ะใครทำอะไรตรงนั้นน่ะตาชัยเหรอมืดแล้วนะกลับไปพักผ่อนเถอะโอ้ยไฟฉายมาใกล้หมดเลยตอนนี้เนี่ยมันส่องไม่ถึงเนี่ยงั้นฉันกลับก่อนนะตะจังหวะที่หันกลับไปสั่งลามีดวงตาสีแดงแดงเหมือนเลือดส่องแสงออกมาจากดวงตาประมาณ 5-6 คู่ได้มันเริ่มขยับเหมือนว่าดวงตาเหล่านั้นมันกำลังเดินเข้ามาหาฉันฉันกลัวมากเลยวิ่งไปที่บ้านตาชัย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 อยู่ไหมอ่ะช่วยฉันด้วยตาชัยตาชัยตาชัยเหรอใช่ตาชัยใช่ไหมตาชัยทำไมมืดจังไม่เปิดไฟหรออะไรอ่ะติดสิจะมาถ่ายหมดเลยตอนนี้เนี่ยติดสักทีจังหวะนั้นไฟฉายก็กลับมาสว่างอีกครั้งก็เลยส่องตั้งแต่พื้นฝุ่นมากมายเต็มพื้นเหมือนบ้านนี้ไม่เคยทำความสะอาดเหมือนไม่มีใครอยู่ฉายไฟขึ้นด้านบนอยากย่ายเกาะเต็มไปหมดไม่รู้ว่าฝ้าเพดานจะพังลงมาตอนไหนเลยฉายไปตรงข้างหน้าก็พบกับดวนดวนเหรอใช่ดวนไหมมานอนคว่ำอะไรตรงนี้เนี่ยเอาไฟฉายมันดับเลยตอนนี้เนี่ยดวนได้ยินฉันไหมไม่ดวงตาสีแดงเลือดนับ20กว่าคู่อยู่ตรงหน้ามันกำลังจ้องมาที่ฉันลมหนาวพัดเข้ามาจนเย็นเยือกได้แต่กลืนน้ำลายเหมือนรู้สึกว่ามีอะไรเข้ามาใกล้ใกล้ใกล้จนWhoa!
ใครจะเป็นรายต่อไปThai PBS Podcast. View the world via the voice.